ไม้ผิดสำเร็จแล้วนะพี่ตอนแรกอ่ะผมก็มีอะไรผิดพลาดแต่พี่ก็ทำสำเร็จจนได้เฮ้ยพี่บินสักอย่างเลยเว้ยไม่เคยทำพวกเราผิดหวังอยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฉันเองก็ทำหน้าที่ปกติของฉันไปนั่นแหละมันเป็นธรรมเนียมอ่ะพี่มินเราทำภารกิจสำเร็จอ่ะก็ต้องสนุกกันหน่อยใช่ยังไงคืนนี้พี่จัดหนักเลยนะพวกเราอ่ะไม่ได้สนุกกับพี่มานานแล้วไม่ดีหรอกฉันอยากกลับบ้านไปอาบน้ำมากกว่าทำงานมาทั้งวันตัวเหม็นจะตายเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านแล้วพี่อาบที่นี่แหละเดี๋ยวพวกเราช่วยอาบเองจริงไหมพวกเราจริงไปจะไปไหนพี่อาบน้ำกันก่อนเลยฉันต้องไปเอาผ้าขนหนูก่อนน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเอามาเผื่อแล้วฉันไม่มีสบู่อ่ะเดี๋ยวไปดูสบู่ก่อนนี่ผมว่าวันนี้พี่อยู่เฉยๆเถอะเดี๋ยวพวกผมช่วยเองมาเลยมาเดี๋ยวข่มขืนสิพี่มินเมื่อกี้ผมขอโทษแทนทุกคนนะพี่ก็ช่างมันเถอะคือถ้าทำแบบนั้นก็เป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันคือแหมคนเรามันก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างนายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับ เออใช่ผมมีเรื่องจะถามพี่หน่อยครับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ที่โรงพยาบาลน่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวันนี้พี่ดูทำงานช้ากว่าปกติคือครั้งนี้มันระเบิดมันซับซ้อนกว่าครั้งก่อนอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงพี่โวยวายอย่างกับโวยวายอย่างกับผู้หญิงเลยนะครับหูฝาดหรือเปล่าผู้หมวดมือเหล็กอย่างฉันเนี่ยนะจะร้องเหมือนผู้หญิงบ้าแล้วไม่มีอะไรฉันไปก่อนแล้วกันนะ